ที่โรงเรียนบ้านอีสานเศรษฐกิจตำบลไผ่บูนอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัยผ่องแผ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2564โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคต่างๆแก่ประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบริการตัดผมและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสจำนวน5รายโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินงานกิจกรรมแพทย์พอ.ศว.มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา51ปีและได้ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในอำเภอน้ำขุ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี